สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเดี๋ยวมาไลฟ์กันนะฮะผมมินจาก Drive Photo Blog นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานเปิดตัว New Toyota Vios นะฮะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเราด้วยนะครับระหว่างนี้รอชมคันนี้คือพระเอกของเราในวันนี้นะครับเป็น Vios รุ่น S นะฮะเป็นตัวท็อปนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์ไปที่ Facebook ผมด้วยนะฮะฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมแชร์ไปที่ Facebook ผมแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าไปด้วยนะฮะดูแล้วนะครับดูรวมๆก่อนเลยนะครับบอกเลยว่าน่าจะขายดีครับขายดีเพราะอะไรผมมีเหตุผลนะฮะคนไทยชอบครับแม้ว่ารถคันนี้นะฮะ Minor Change คราวที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์มาแล้วตอน Model Year ปี2016นะครับคราวนี้นะฮะใช้เครื่องกับเกียร์ที่เปลี่ยนมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็น CVT แล้วนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องที่เป็น Dual VVT-i นะครับแต่คราวนี้เปลี่ยนหน้าใหม่คนไทยเราชอบครับขออย่างเดียวนะฮะใช้งานนะครับขอให้รู้สึกว่าขับมาเนี่ยคือนี่คือรุ่นใหม่นะครับบางคันใช่ไหมฮะ Minor Change ก็เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์ทำอะไรเยอะเลยนะครับช่วงล่างทำเรื่องของความเงียบนะครับแต่หน้าตามันไม่หนีจากเดิมมากแบบนี้นะฮะคนก็จะแบบไม่ค่อยรับเหมือนว่าเหมือนขับรุ่นเก่าอะไรเงี้ยเหมือนค่ายรถไม่ค่อยลงทุนนะครับแต่ถ้าหน้าใหม่มาแบบนี้นะครับตลาดจะชอบนะฮะตลาดจะรับนะครับสวัสดีครับนะฮะคุณไพศาลนะครับเข้ามาทักทายนะครับเสียงภาพโอเคใช่ไหมทักทายแบบนี้วันนี้นะฮะทาง Toyota เอามาให้ดูหมดเลยนะครับทุกสีนะฮะแต่จะบอกว่าใครนะครับที่ชอบนะฮะเคยใช้ Vios นะครับสีบรอนซ์ทองไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับขายดีนะก่อนหน้านี้แต่เขาถอดออกก็คงความนิยมก็เสื่อมถอยไปเดี๋ยวนี้ใช้สีขาวกันใช่มั้ยไม่มีแล้วนะนะครับไม่มีแล้วนะครับเป็นแดงขาวซิลเวอร์นะฮะสีเทาสีดำและสีน้ำตาลนะครับที่หายไปก็คือสีบรอนซ์ทองนะครับมีใครเสียดายไหมนะฮะสีบรอนซ์ทองก็อาจจะเป็นแรไอเทมนะครับคันนี้บนเวทีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาไปดูรถคันจริงตามมาครับก็วันนี้สื่อมวลชนเยอะครับนะฮะกลับบ้านหมดแล้วนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากบอกหน่อยนะครับถ้าเกิดเสียงภาพมีปัญหานะครับโอเคเสียงสดใสคุณนิติพงษ์ถามว่าได้แอร์แบ็กคู่หน้าเป็นมาตรฐานทุกรุ่นเลยหรือไม่นะครับใช่ครับใช่ครับนะฮะ ระบบความปลอดภัยนี่ABS EBD นะครับก็คือระบบ ABS แล้วก็ระบบกระจายแรงเบรกแล้วก็ระบบเสริมแรงเบรกก็คือ BA เนี่ยได้ทุกรุ่นนะครับ Vios ใหม่มี4รุ่นนะฮะอย่างนี้ก็จะเข้าใจง่ายมี J E G S นะครับนอกจากนั้นยังมี traction control ด้วยนะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับได้ทุกรุ่นแม้แต่ตัว J นะครับทุกไม่มีเกียร์แมนนวลนะฮะเปิดตัวคราวนี้เกียร์ CVT ทุกคันนะครับตัวนี้จะเป็นตัว E ยังไม่ใช่ตัวล่างนะครับตัวล่างสุดคือตัว Jยังไม่ได้โครมหน้าตัวใหม่นะครับก็อย่างนี้ละกันง่ายๆมี4เกรดใช่ไหมฮะก็2ตัวบนจะได้โครมไฟหน้าตัวใหม่นะฮะ2ตัวล่างยังเป็นโครมแบบเก่าและไม่มีไฟ DRL นี่นะฮะไฟ DRL แต่ถ้าท่านจะซื้อติดเองก็ตรงนี้นะครับยังเป็นช่องอยู่ก็ถอดออกนะครับแล้วก็วายสายได้เขามีอยู่แล้วอันนี้คือตัว2ตัวล่างตัว E แล้วก็ตัว J นะครับนะฮะก็ตัวนี้คือตัวอีนะฮะขออนุญาตพี่เขานิดหนึ่งนะครับขอเปิดฝากระโปรงหน้าหน่อยเพราะว่าคันอื่นผมเห็นแล้วว่าพอเป็นรุ่นบนนะครับมีตัวนี้มาให้ตัวนี้ตัวอีเดี๋ยวผมจะหาดูตัวเจนะครับว่าฉนวนกันความร้อนแล้วตัวนี้ก็ยังช่วยดูดซับเสียงด้วยนะครับให้ทุกรุ่นหรือเปล่านะครับแต่นี่คือตัวที่3ได้เหมือนกันนี่คือเลย์เอาท์ของห้องเครื่องยนต์นะครับสั้นอยู่นี่นะฮะนี่คือ layout ของห้องเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์เป็น Dual VVT-i 1.5 ลิตรนะครับก็ประหยัดน้ำมันนะฮะแล้วก็เรียกมาเร็วนะครับเกียร์ CVT ก็ขึ้นสมูทอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้ CVT กันก่อนหน้านี้คิดว่า CVT ทนไม่ทนก็เดี๋ยวนี้อยู่ในรถ Toyota แล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเรื่องของศูนย์บริการแล้วก็อู่ทั่วไปนะฮะการเบิกอะไหล่แท้อะไหล่เทียบไม่ต้องห่วงนะครับนี่คือตัว E นะครับ
อันนี้หน้าตาใหม่เขาโอ้โหสนั่นนะฮะโลโก้โตโยต้าใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแต่รายละเอียดจะไม่เยอะเท่านะฮะนี่คือตัวอีกก็กระจังหน้าตัวนี้ครับที่ทำให้รถดูสปอร์ตแล้วก็เป็นสีดำแบบเมทัลลิกนะครับนิวออสนะฮะเป็นเอนจิเนียร์ไทยทำกับเอนจิเนียร์ญี่ปุ่นนะครับก็มีส่วนร่วมเยอะไม่ว่าจะเป็นไปดูตัวที่มันของเยอะๆเลยดีกว่าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่คือตัวนี้คือตัว G แล้วครับตัวรองท็อปนะฮะตัวท็อปนี่คือตัว S นะฮะจะเห็นว่าจะมีตัวเนี้ยมันเงานะนะฮะเป็นมีสีเขาเรียกว่าสกันเมทัลลิกวาวนะครับมีมุกอยู่ข้างในทำให้รถเนี่ยดูสปอร์ตตัวนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะซ้อนกันหลายชั้นนะฮะกระจังหน้าใหม่ก็เป็นเหมือนพวกเหมือนอะไรเหมือนรถยุโรปนะฮะแบบสไตล์พวกรถยุโรปเลยนะครับก็ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะแล้วเนี่ยครับที่เพิ่มเข้ามาก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่ปรับโฉมเนี่ยเขาก็จะเอาไฟ DRL เนี่ย Real Time Running Light ไปใส่ตามกันชนกระจังหน้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้ก็คือชุดเนี่ยทั้งชุดเนี่ยคือเป็นของเขาเลยพัฒนามาที่ไม่ติดเนี่ยเพราะว่าเขายากมีกุญแจอยู่ในรถมั้ยเนี่ยไม่มีติดเครื่องไม่ได้เปิดไฟหน้าได้นะฮะเปิดไฟหน้าได้แต่ลองอีทหน่อยแต่ไฟ DRL มันต้องติดตอนติดเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้ต้องติดเครื่องถึงจะติดนะครับแต่เม็ดใหญ่ครับสว่างอยู่แล้วเป็นเหมือนที่อยู่ในโคโรล่ากับ Fortuner ครับที่เป็นเม็ดกลมนะฮะน่าจะหายห่วงแต่ที่เพิ่มเข้ามาอย่างนึงในชุดโคมไฟหน้านะครับก็คือตัว LED guiding ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นไฟหลีผมปิดใช่ไหมครับพอเย็นๆผมเปิดแก๊กนึงแต่ผมดูทรงแล้วนะต่อไปโอเคคุณมีไฟ Daylight แล้ว DRL แล้วเชื่อว่านะฮะลูกค้า Toyota Vios นี่เดี๋ยวจะเปิดไฟหลีวิ่งกันเลยเพราะมันสวยไงมันทำให้รถแบบดูเท่เป็นคิ้วเป็นแล้วแต่จะเรียกนะไอตัวเส้นสายตัวเนี้ยทำให้รถดูดุนะครับแต่มันต้องเปิดแก๊กนึงนะฮะมันต้องเปิดแก๊กนึงพอเปิด2แก๊กโคมใหญ่นะครับก็เป็นโคมโปรเจคเตอร์เลนส์นะฮะหลอดสีส้มนะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็น LED ฮะต้องไปดูว่าตัวท็อปเขาให้สีขาวหรือเปล่าแล้วก็ตัวนี้เป็นโครมนะฮะที่รับรูปตัว U เนี่ยเป็นโครมตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามารายละเอียดเยอะก็คือไม่ได้แค่ตัวท็อปนะฮะได้ตั้งแต่ตัว G นะฮะเขามี4เกรด J E G แล้วก็ S นะครับก็เป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกว่าไม่ต้องแบบไปลงทุนถึงตัวท็อปถึงจะได้ทุกอย่างนะฮะไม่ต้องลงทุนถึงตัวท็อปอ่ะผมขอปิดหน่อยนะครับนี่คือหน้าตารถทั้งหมดนะฮะกันชนใหม่กระจังหน้าใหม่นะครับแล้วก็อะไรใหม่อีกนะฮะตัวนี้ยังไม่ได้คีย์เลสนะฮะถ้าเกิดเป็นตัวท็อปนะฮะจะมีคีย์เลสตัวนี้ยังเป็นตัวรองท็อปอยู่นะครับไฟท้ายไปดูไฟท้ายใหม่นะครับราคานะครับเดี๋ยวใครถามถึงราคานะเมื่อกี้ผมโพสต์รูปไปแล้วฝากเพื่อนๆนะฮะผมอาจจะไม่สะดวกใครเอารูปมาเม้นอีกทีก็ได้ว่าราคาเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังเลยก็ได้นะครับตัวเริ่มต้นนะฮะ 1.5 JCVT นะครับ 690,000 บาทนะครับตัว 1.5E คือตัวนู้นรองท็อปนะฮะ679,000 บาทและคันนี้ครับรุ่น G รุ่นนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นขายดีรุ่นหนึ่งล้อ15นิ้วนะฮะได้ความนุ่มนวลแล้วก็ได้ของคล้ายๆกับทางตัวท็อปนะฮะก็คือ 1.5 G CVT เนี่ย 729,000 บาทนะฮะ 729,000 บาทส่วนตัวท็อปตัวนี้ตัว S ที่คนลุมกันอยู่นี่ล้อเขาจะล้อ16นิ้วนะครับใช่ๆล้อ16นิ้วนะฮะดูยางติดรถนะฮะมาดูขนาดนะฮะผมมองไม่เห็นนะครับโอเค19550R16นะครับล้อ16แล้วก็ตามสมัยนิยมต้องเป็น2สีแบบนี้นะนี่2สีนะนะครับนี่คือตัวท็อปตัว S นะฮะราคาตัวท็อป789ครับ 789,000 บาทอันนี้ล้อของตัวรองท็อปเนี่ยตัวนี้แหละจะเป็นตัวขายดี 1.5G เดี๋ยวพาดูงั้นเดี๋ยวผมจะพาดูตัวรองท็อปกับตัวท็อปเพราะว่าไปพาดูตัวเกรด3นะฮะของมันก็ไม่เยอะใช่ไหมฮะของมันก็ไม่เยอะไม่สนุกเดี๋ยวพาดูตัว G แล้วก็ไปดูตัว S นะครับนะฮะ
เขาลากสายอะไรอยู่ทำให้ท้ายปิดไม่สนิทนะครับไม่เป็นไรอันนี้รถโชว์เขาก็จะแต่ให้ดูตัวนี้ครับไฟท้ายนะฮะเป็น LED แล้วขับตามมาเหมือนอะไรเหมือนคัมรี่โฉมก่อนหน้านี้ใช่ไหมนะฮะแล้วมันก็สว่างมากนะครับดูระยะนี้ก็ได้เนี่ยอย่างคันนี้หลอด LED เรียงเม็ดนะครับมันจะสวยนะฮะเป็นเหมือนปีกเหมือนรูปตัว U มองท้ายมาแล้วก็มิติรถนะครับด้านกว้างนะฮะด้านสูงเท่าเดิมนะฮะด้านกว้างกับด้านสูงเท่าเดิมแต่ยาวกว่าเดิมเนี่ยประมาณสัก10มิลนะครับมิติของรถโฉมนี้นะฮะยาว 4,420 มิลลิเมตรกว้าง 1,700 มิลลิเมตรสูง 1,475 มิลลิเมตรนะฮะความยาวช่วงล้อนะฮะก็ 2,550 มิลลิเมตรก็เป็นของเดิมอยู่แล้วนะครับความจุทั้งน้ำมัน42ลิตรนะครับนะฮะน้ำหนักก็ตันนิดๆนะครับน้ำหนักตันนิดๆก็สบายอยู่แล้วหายห่วงอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความกว้างความนั่งสบายล้อลายสวยนะล้อลายสวยนะเป็นกงจักรอันนี้ตัวรองท็อปนะครับน่าเล่นแล้วก็รายละเอียดที่เขาเพิ่มเข้ามาตั้งแต่โมเดลนี้มีใครรู้มั้งครับว่าอายุโมเดลนี้กี่ปีแล้วนะครับVios นะฮะอยู่ในเมืองไทยมา20ปีแล้วนะขายไปแล้วยอดสะสม 840,000 คันนะครับแล้วก็โมเดลเชนครั้งเนี้ยโฉมก่อนนะโฉมเนี่ยครับจนไมเนอร์หลายๆครั้งนี่โมเดลนี้นี่อายุร่วม10ปีแล้วนะครับยังขายได้ขายดีอยู่นะฮะโมเดลนี้อายุร่วม10ปีก็จะเป็นพวกเนี้ยครับ Aerofin นะฮะรถ Toyota เดี๋ยวนี้จะต้องมีพวกนี้นะครับช่วยในเรื่องของ Aerodynamic นะครับเสาอากาศนะครับเป็นหนวดมด X นะครับเนี่ยครับ Eco Sticker นะฮะเคลมไว้นะฮะวิ่ง100กิโลเมตรใช้ 5.8 ลิตรคอนเวิร์ตมาเป็น 17.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเป็นภาวะรวมนะฮะอันนี้ก็คือหน่วยงานราชการนะครับคอนเฟิร์มแล้วไปเทสแล้วนะครับ 17.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตัวนี้ตัวรองท็อปนะฮะเบาะผ้าลายไม้นะครับเบาะผ้าลายไม้นะครับน่าใช่เดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปกันหน่อยนะครับผมรอคันนี้ว่างอยากจะพาเข้าไปดูเอาไปดูสีแดงแล้วกันสีซิกเนเจอร์นะครับตรงนี้คนเยอะสีแดงสะดวกไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูคันนี้ต่อว่างแล้วผมอยากจะเข้าไปนั่งหลังพวงมาลัยแต่ให้ทางเนี่ยครับสื่อมวลชนจันบอยวรพลนะฮะถ่ายรูปกับแฟนคลับอยู่นะครับในชุดโคมจะมีโลโก้ Vios ด้วยนะมีโลโก้ Vios นะครับเดี๋ยวเรามาต่อภายในมีอะไรนะฮะออปชั่นก็อะไรมัน 1.5G นะครับผมนั่งให้ดูถามว่าทำอะไรกับตัวเครื่องยนต์เกียร์ไม้นะครับทำไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอันนี้คือเพิ่งเอามาใช้นะฮะแล้วก็เกียร์ลูกนี้นี่เคยอยู่ใน CVT ลูกนี้เนี่ยเคยอยู่ในโคโรล่าเดิมด้วยนะที่ปรับมาใช้ CVT ทีแรกนะครับตัวนี้ 1.5G นะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะฮะอันนี้หน้าตาก็เป็นจอตัวใหม่ผมเห็นเขาพรีเซนต์บนเวทีอ่ะหน้าตานี่คล้ายๆพวกแท็บเล็ตนะเดี๋ยวไว้วันไปลองทดสอบนะฮะเดี๋ยวจะพาชมสดอีกทีนึงนะครับมาดูเนื้องานตัวนี้เป็นพลาสติกนะที่เห็นเป็นลายได้นี่ปั๊มขึ้นรูปนะครับก็เล่นสีตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาให้รถดูสปอร์ตวอกเกียร์ดีไซน์แบบแก้วแชมเปญนะฮะแล้วก็เป็นเกรดไทป์แล้วยังมีซีเควนเชียลชิปบวกลบด้วยนะครับเบรกมืออยู่นี่ Power Outlet ตัวชุดโมดูลของแดชบอร์ดแล้วก็คอนโซลกลางเนี่ยยังเป็นของเดิมอยู่นะครับแต่จะเปลี่ยนเนี่ยตัวนี้ก็คือจอตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามานะฮะตัวนี้เป็นตัว G นะครับก็มีพวงมาลัยปรับเครื่องเสียงได้นะครับเบาะนั่งสบายไหมเบาะลายใหม่เท็กเจอร์เยอะดีครับ
หนานุ่มหนานุ่มนะฮะแล้วก็รองรับสรีระเบาะใหญ่อกกระชับ Vios ก็ไม่ต้องห่วงครับนั่งเป็นรถมหาชนกลางๆนะครับก็จะไม่ได้แบบทำเพื่อวัยรุ่นอย่างเดียวนะฮะใช้ได้หมดนะครับเป็นรถที่แต่งขึ้นจริง Toyota DNA เขาคือรถเขาจะแต่งขึ้นนะฮะมีความเป็นมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ใช้งานในครัวเรือนนะครับเป็นรถออฟฟิศก็ใช้ได้นะครับทนทานอยู่แล้วแล้วก็โฉมนี้ตั้งแต่ปรับโฉมนี้มารถไม่ได้แคบเหมือนตอนเจนที่แล้วนะครับรถคันนี้ผมถือว่ากว้างนะฮะกว้างขายดีที่สุดในเซกเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้กว้างที่สุดนะฮะในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยนะครับแต่ในเรื่องของการดีไซน์ทำให้รถมันโปร่งเนี่ยในเรื่องของหน้าตานะฮะเฮดรูมนั่งอยู่ด้านหน้าเนี่ยปรับเบาะขึ้นมาอ่ะหรือปรับเบาะลงนะครับมุมมองทัศนวิสัยเนี่ยของ Vios เนี่ยจะดีนะครับเป็นรถที่ใช้ได้นะครับเป็นรถที่ใช้ได้ดีเลยล่ะนะฮะอ่ะผมดูคำถามพวกเราก่อนที่คือผมอยากพาไปดูตัวท็อปไงแต่เขาเล่นกันอยู่คุณอาวุธบอกว่าราคาไปไกลมากตัว S 7.8 ใช่ไหมฮะคุณต้องบอกหน้าตาเหมือน Mazda คุณโจบอก Vios ตัวนี้สวยกว่า City อ่ะตรงนี้คือ City ก็สวยเขาสวยอยู่แล้วแล้วพอมาคราวนี้เขาเพิ่มไฟ DRL กับหน้าใหม่นิดนึงมันเลยดูอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นที่ผมไลฟ์ไปบอกว่าพวกเราอ่ะมองยังเขาทำไม่เยอะไงเลยรู้สึกแบบอันนี้สวยขึ้นมาดีเพราะหน้าใหม่ใช่ไหมฮะนะฮะแม้ว่าเครื่องเกียร์ปรับมาจากปีที่แล้วอย่างเงี้ยเราจะไม่โฟกัสแหละนะครับคนไทยจะขออย่างเงี้ยแหละนะครับขอให้หน้าทำเยอะๆแบบเนี้ยนี่คือไม่ใช่แค่กระจังหน้าอย่างเดียวกันชนใหม่นะครับชุดโคมไฟใหม่อย่างเงี้ยคนจะแฮปปี้ขับมาเนี่ยรู้เลยว่านี่คือโฉมใหม่นะเพิ่งออกปี2017นี่นะอย่างเงี้ยตลาดจะรับมากๆนะครับพอได้หน้าใหม่เลยราคาบอกไปแล้วนะครับคุณพงษ์สรรฮะลองย้อนดูนะครับขอบคุณนะฮะที่เข้ามารับชมนะฮะฝากแชร์ด้วยนะครับโอเคลงแล้วไปตัวท็อปฝั่งนี้มีไหมโอเคที่วางแก้วแอร์เป่าเย็นๆนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะฮะที่วางของมี2ชั้นนะครับผมกำลังมองอ๋อ USB ก็เสียบนี่นะฮะแล้วก็มีเป็นมินิ HDMI นะฮะก็จอขนาดนี้ดูหนังได้แต่ต้องไปปลดล็อกร้านเขาปลดล็อกได้เดี๋ยวเขาถอดออกมามีสวิตช์มาเชื่อมดูหนังได้เลยเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องเสียงให้เปลืองเปลี่ยนดอกลำโพงนิดหน่อยพอเลยเนี่ยนี่คุณดูที่มือจับสิเขาเล่นสีด้วยนะเห็นไหมนี่สีเขาจะเริ่มผมนี่โดนไฟช็อตตลอดนี่เขาจะเริ่มเป็นแบบสีเขาหวานขึ้นนะเป็นน้ำตาลแต่อมชมพูเหมือนโรสโกลครับมาดูคุณภาพของยางขอบประตูนะครับเดี๋ยววันขับจริงนะครับวันทดสอบเดี๋ยวจะพาทดลองดูอีกทีนะครับอันนี้มือเลื่อนพับเบาะเขาไม่ต้องกลัวจับพลาดนะครับอันขนาดนี้เลยนะฮะนี่เบลเลอร์เลยนะครับนี่ที่เลื่อนเบาะงานประกอบนี่อยากรู้นะงานประกอบต้องดูท้ายรถนะครับงานประกอบนี่เดี๋ยวผมเปิดกระโปรงท้ายนิดหนึ่งตัวนี้กระจกพับไฟฟ้าด้วยนะตัวที่พาดูอยู่เนี่ยคือตัว G นะครับห้องสัมภาระท้ายตรงนี้แผ่นเราเรียกอะไรเห็นไหมฟิวเจอร์บอร์ดอ๋อเขาปิดเป็นฟิวเจอร์บอร์ดอ๋อตัวนี้ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงผมเกาไหมตัวนี้เขาปิดเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะเดี๋ยวเผื่อพวกเราไม่ชัดลองดูก็ปิดหลายๆรุ่นก็จะปิดแบบนี้แต่บางทีเขาจะมีแผ่นสักกระหลาดบังอีกทีเนาะเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าบางคนมองว่ามันดูแบบราคาถูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่าเหตุผลของเอนจิเนียร์เขาคืออะไรนะครับหรือว่าคันขายจริงมีหรือเปล่าเรารู้สึกไม่ดีกับฟิวเจอร์บอร์ดใช่ไหมเนี่ยครับเห็นไหมเดี๋ยวต้องคุยนะครับเพราะด้านหน้าตอนดูเลย์เอาท์ห้องเครื่องยนต์นะครับ
ไอตัวชิ้นที่ปิดฉนวนใต้ฝากระโปรงของเขาอ่ะดีมากเลยนะทั้งตัวความหนาตัวคุณภาพและดูเนื้องานเป็นของดีเลยนะครับแต่ทำไมตัวนี้เอาฟิวเจอร์บอร์ดมาปิดนะครับเดี๋ยวต้องคุยกับเอนจิเนียร์เขานะฮะอันนี้ก็เป็นแผ่นนะครับรูปออกมามันไม่มีที่ยกรูปก่อนหรือมันยังไงหรือว่าผมทำหลุดนะฮะยังมีล้อยางบางนะครับไม่แรงเล็กๆให้อ่ะปิดคืนนะครับงานประกอบก็หายห่วงครับดีเลยล่ะถ้าเทียบว่านี่คือรถระดับกลางนะฮะหรือว่ารถแมสเนี่ยเครื่อง 1,500 ในงานประกอบนี่เนี๊ยบอย่างเงี้ยเนี๊ยบๆนะฮะเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานเขาดีอ๋อคือตัวเนี้ยมันเป็นนี้ครับมันเป็นฟิวเจอร์บอร์ดอยู่แต่ปิดด้วยสักหลาดอีกทีนึงเงี้ยโอเคนะฮะแสดงว่าตอนขายครับไอ้ตัวเนี้ยน่าจะมีสักหลาดปิดอีกทีนึงครับเหมือนตัวนี้เนี่ยที่เห็นเดินอยู่เนี่ยครับเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับแต่มันทนอยู่แล้วมันเลยมีรอยพับบ้างเห็นไหมมาดูดินะฮะมันจะมีรอยพับอยู่เห็นไหมเพราะว่าฟิวเจอร์บอร์ดมันจะเป็นเส้นๆใช่ไหมครับเวลางอมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับฟิวเจอร์บอร์ดแล้วปิดด้วยสักหลาดอีกทีนึงแต่บางค่ายก็เริ่มจะไม่ปิดแล้วนะฮะเริ่มจะไม่ให้แล้วพวกหลายๆแบรนด์หรืออีโคคาร์เนี่ยจะไม่ได้แล้วแผ่นปิดตรงนี้นะครับไฟเบรกตรงที่3มานี่ตัวท็อปตัวท็อปมีตัวนี้ครับคีย์เลสพุชสตาร์ทมาถึงก็กดลงรถดับเครื่องลงรถกดตัวนี้ก็ล็อกเลยนะครับตัวนี้คือคีย์เลสพุชสตาร์ทนะฮะแล้วก็ล้อลายใหม่นะครับใบปัดน้ำฝนเป็นก้านเหล็กอยู่เขายังถ่ายอยู่ผมอยากจะพาเข้าไปนั่งดูข้างในนะครับเนี่ยระหว่างนี้ผมขอดูเนี่ยเขาจะลงแล้วไม่เป็นไรเขาจะลงเรายืนกดดันไว้ก่อน อันนั้นมาดูด้านหน้า ใช้งานก็ดีโอเคโปรเจคเตอร์เลนนะครับดูสปอร์ตนะฮะเป็นเลนส์รวมแสงแต่ยังเป็นหลอดสีส้มอยู่เพราะเปลี่ยนเป็น LED สีขาวนี่ซิ่งเลยนะนี่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีขาวปุ๊บซิ่งทันทีเลยนะนะฮะมีเกียร์ออโต้ใช่ครับนะฮะมีแต่เกียร์ออโต้นะฮะมีอันนี้ผมดูคำถามนะครับระหว่างรอเข้าไปนั่งในรถตัวท็อปนะครับผมก็เลยดูคำถามของเพื่อนๆที่สดคนดูเยอะเหมือนกันนะครับตัว E เท่าไหร่ครับผมเริ่มสับสนละนะครับฝากเพื่อนๆตอบกันด้วยนะครับผมไล่ราคาระหว่างรอเข้าไปนั่งระหว่างรอเข้าไปนั่งอีกทีนะครับก็คือตัว J นะครับมีทั้งหมด4เกรดนะฮะตัว J 609,000 บาทนะครับตัว 1.5E 679,000 บาทแต่ตัว J กับตัว E เนี่ยจะไม่ได้หน้าแบบได้แต่กันชนนะกับกระจังแต่พวกรายละเอียดเนี่ยชุดโครงพวกนี้จะไม่ได้แล้วก็มีช่องนี้แต่จะไม่มีหลอดไฟมาให้นั่นคือตัว J กับตัว E นะครับแต่ถ้าจะเอาหน้าแบบนี้นะครับต้องซื้อ2ตัวบน2เกรดบนก็คือ 1.5G กับ 1.5S นะฮะตัว 1.5G ที่ผมพาดูเมื่อสักครู่นะครับราคา 729,000 บาทนะฮะตัว S ที่ท่านกำลังชมอยู่นี้สีขาวเนี่ย 789,000 บาทปัดไป 1,000 นึงนะครับก็คือ 790,000 นะครับนะฮะราคาถามว่าแรงไหมก็แรงอยู่ครับ 790,000 นะสำหรับคลาส B segment เครื่อง 1.5 ลิตรก็เลยอยากตอนนี้เลยผมต้องนั่งรอเพราะผมอยากเข้าไปดูข้างในมากว่าตั้งราคามาขนาดนี้เขาต้องมีของดีนะครับก็เห็นว่าอย่างหนึ่งก็ล้อ16แล้วก็ถ้าล้อลายนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะผมว่าล้อสวยนะล้อสวยเลยล่ะ Vios ทำมารอบนี้ล้อสวยมากนะยิ่ง2รุ่นนี้ล้อสวยมากเนี่ยดูนะพอคุณดูตัว G ใช่มั้ยแล้วก็ไปดูตัว S นะฮะตัวนี้ก็สวยอยู่แล้วตัวนี้เป็น5ก้านนะครับแบบใบพัดนะฮะล้อ16นิ้วสวยสวยนะครับเชิญครับต่อคิวเขาอยู่ครับ
โอเคเชิญเข้ามานั่งกับผมเลยครับเพื่อนๆเชิญขึ้นประตูฝั่งนู้นเลยนะฮะก็นะคลาสนี้ก็ยังบอกมันยังไม่เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะก็โยกก็เลื่อนแต่ใช้งานง่ายครับเคยไหมบางทีแบบดึงก็จะไม่ไปดึงไม่ไปไม่พอไหลก็แรงนะฮะก็คือกลไกของ Toyota ถือว่าโอเคเลยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ยากนี่คือตัวท็อป 1.5S นะครับเกียร์ CVT นะฮะราคา789นะครับ 789,000 บาท L Auto นะครับเมื่อกี้ตัว G ก็ L Auto นะครับ L Auto พวงมาลัยนะฮะหุ้มหนังนะครับชุดคอนโซลเกียร์นี่เป็นเปียโนแบ็คนะฮะหลังเปียโนก็สวยดีเอาใครมาแงะฝาไปโอเคแล้วก็มีจอนะครับเล่นวิทยุเครื่องเสียงนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเสียบFlash Drive นะครับ USB port แล้วก็ HDMI เป็นมินิ HDMI ไปปลดล็อกกันเอาเองนะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงครับแดงดำแบบสปอร์ตนะฮะตัวนี้แหละคือที่แตกต่างนะครับตัวเนี้ยแล้วสีสวยดูที่ประตูนะครับสีมันจะไม่วาวนะครับแต่เป็นสีเหมือนอะไรทันสมัยฮะดูแบบถ้าเป็นเมื่อ10ปีก่อนเราพูดว่าสีแบบมิลเลนเนียมใช่ไหมฮะทันสมัยนะครับมือเปิดประตูก็สวยนะครับและเบาะหนังนะครับเบาะหนังครับแดงดำเบาะหนังแดงดำเป็นเบาะเต็มสลับรูนฮะตรงนี้จะเป็นแท้นะฮะส่วนที่เราสัมผัสนะครับนะฮะเดี๋ยวผมดูก็เป็นแท้สลับเทียมอ่ะครับนะฮะคุณภาพดีนะนะครับสัมผัสเบื้องต้นเนี่ยจากที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์หรือคุยกับเอนจิเนียร์เชิงลึกนะครับต้องรอไปขับเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็เป็นคุณภาพดีว่าน้องๆคัมรี่เลยนะฮะเดี๋ยวต้องไปคุยว่าใช่หรือเปล่านะครับแล้วก็การเดินได้แล้วก็ดีไซน์ของเขาสวยแล้วเบาะใหญ่อันนี้คนตัวดูที่อันผมนั่งแล้วกันคนตัวใหญ่นั่งสบายดูผมเนี่ยไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวตอนนี้อ้วนด้วยนะครับสูง180ซมนะครับแต่เข็มขัดนิรภัยนะครับเลื่อนขึ้นลงไม่ได้นะครับแกว่งได้อย่างเดียวไม่เป็นไรก็เสียดายนะผมยังแบบต้องการนะคิดว่า B segment นี่ควรจะเลื่อนลงได้นะครับก็มีอันนี้แหละครับนะฮะเลื่อนขึ้นลงไม่ได้นะครับนั่งแล้วเป็นไงดูดีนะใหญ่ดีครับนะฮะเลื่อนเข้าไปครับองค์ประกอบห้องโดยสารไม่ต้องห่วงนะในเรื่องของ ergonomic ของ Toyota นะครับการจับเนี่ยกริปดีอยู่แล้วนะฮะจับแบบขับขี่ปลอดภัยหรือว่าจับคลายเมื่อยท่าไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็พวงมาลัยนี้มีเล่นลวดลายสวยสปอร์ตการปิดประตูแน่นกึ๊บนะครับเดี๋ยวได้คุยกับเอนจิเนียร์เดี๋ยวจะคุยเรื่องยางขอบประตูนะฮะว่าทำอะไรนะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวไว้จะมาแจ้งอีกทีตอนทดลองขับนะครับงานพวกนี้อันนี้ปั๊มลายได้เนี่ยอันนี้เป็นพลาสติกนะเนี่ยพวกนี้พลาสติกนะครับแต่อันเนี้ยของจริงนะฮะเบาะหนังมีกล่องขนาดเล็กใส่อะไรได้ iPhone ลงไปจะติดมั้ย iPhone 6ได้นะครับ iPhone 6พัดไม่ได้ iPhone 6ใส่เคสคาเลยครับถ้าเอาไอ้แบบของผมเนี่ยมีเคสเนี่ย iPhone 6เนี่ยคานะครับก็ระวังนะฮะอันนี้เตือนกันไว้ที่วางแก้วข้างหลังไปลองนั่งเบาะหลังกันนะครับหลายคนเคยนั่งแล้วโฉมนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยววันทดลองขับจริงผมก็พานั่งอีกไหนๆก็เดี๋ยวไม่ครบก็พานั่งดูก่อนเลยนะครับเฮ้ยเชฟของเบาะหน้าคู่หน้าของตัวท็อปก็สวยมากเลยนะฮะต้องคุยว่ามีเทคโนโลยีในเรื่องของป้องกันการบาดเจ็บแค่ไหนเลื่อนขวางเยอะไปเดี๋ยวจะไม่เห็นอ่ะฝากเลื่อนเบาะให้หน่อยครับนะฮะเลื่อนเบาะไปข้างหน้าหน่อยโอเคนะครับนั่งสบายนะฮะ Headroom นะครับก็ได้แค่นี้ครับรถ B segment นะครับเบาะนั่งมาดูเมื่อยไม่เมื่อยอยู่ตรงนี้ครับก็คือความยาวของเบาะก็มาได้ขนาดนี้นะฮะถือว่าไม่สั้นไม่ยาวนะครับยาวกว่านี้ก็จะไม่สวยและ
ที่เป็นอีกอย่างนึงเลยของ VOS นะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องชมเลยนะฮะก็ดูเห็นไหมครับมันไม่มีกระดูกสันหลังนะฮะมันราบเรียบนะครับไอ้คนที่คือมันเป็นรถของมหาชนนะครับมันมีแน่ๆนะครับนั่งตรงกลางนะครับไม่บางคนบอกที่นั่งเด็กนะฮะแต่เราครับคนไทยฮะรายได้เราน้อยเราจนนะครับเราใช้รถคันนึงบางทีเราไปหลายคนแล้ว VOS รถมหาชนมันมีคนนั่งตรงนี้นะครับแล้วปกติเป็นยังไงนะครับขาก็ถูกยกขึ้นมาเพราะมีนะฮะมีช่องกระดูกสันหลังนะครับโป่งอยู่นะครับแล้วก็จะขึ้นลงทางนี้เป็นยังไงบางทีก็ยากแต่ VOS ราบเรียบครับพื้นห้องโดยสารด้านหลังทำให้นั่งตรงนี้ก็ได้เราจอดเราพวงมาลัยขวาขับซ้ายแล้วแนบฟุตบาทฝั่งนี้นะครับคนฝั่งนี้ก็ไม่ควรเปิดประตูใช่ไหมฮะเหมือนแท็กซี่เขาจะล็อกไว้เลยแท็กซี่อ่ะถ้าคุณเปิดไปโดนชนมาโดนแท็กซี่ด่านะเขาก็ต้องลงฝั่งนี้กันพอไม่มีนะฮะสันนูนตรงนี้แล้วนะครับคุณก็จะลงง่ายนะครับเห็นไหมนะคุณก้าวง่ายแล้วเด็กๆชอบเลยทีนี้เด็กๆชอบเลยไม่ต้องกลัวเด็กก็ไม่รู้เป็นโรคอะไรนะครับถ้าบอกให้ลงฝั่งนี้ปุ๊บเนี่ยจะต้องมาสะดุดอีนี่ล้มไปนี่นะฮะนะครับสะดุดผมก็เรียกไม่สุภาพอีนี่ก็เรียกว่าอะไรดีไอ้นี่หรือว่านะครับตัวสันนูนตัวนี้นะครับมีที่วางแก้วอันเดียวนะหมอนรองศีรษะ3อันโอเคนะครับสนุกดีวันนี้มาไลฟ์นะครับแล้วก็เล่นดำแดงดูแต่ประตูเปิดได้ประมาณนี้ครับนี่สุดละสุดละนะครับต้องดูว่ากี่องศานะฮะในสเปคยังไม่ได้บอกเดี๋ยวไว้คุยเอนจิเนียร์ผมเข้าใจว่าทุกคนอยากให้มันเปิดได้กว้างกว่านี้ใช่ไหมฮะก็ผมตัวสูงนะก็กลมนิดนึงลงแต่ผมจะชอบตัวนี้แหละตรงที่ทิ้งน้ำยืนไปก็ยืนพอดีเลยเข่านี่แบบพอลงไปก็ยืนได้เลยครับนะฮะรถไม่ต่ำรถพวกนี้เป็นรถใช้งานนะครับธรณีประตูไม่สูงมากนิดนึงนะครับก็อาจจะทางเข้าอาจจะยังแคบหน่อยต้องแทรกตัวเข้ามาแบบนี้นะครับทางเข้าประตูหลังนะฮะยังอาจจะยังแคบหน่อยนะครับผมว่าตรงเนี้ยเขาน่าจะปรับให้ประตูมันกว้างกว่านี้นี่คือตัวท็อปสีคนละสีถ้าเป็นตัวรองท็อปเนี่ยที่ได้โครมเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนี่รายละเอียดนะฮะที่พยายามไล่ดูพยายามจับให้เห็นนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับที่ได้เพิ่มเข้ามามองเห็นป่ะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้นี่ครับโครมตัวเนี้ยทำให้รถเนี่ยดูเป็น wide body กว้างสัญลักษณ์ตัว S แล้วชุดโครมนะฮะเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายเพราะเมื่อกี้ผมพาดูแล้วเห็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดใช่ไหมมาดูว่าอันนี้ยังเป็นแผ่นเหมือนกันผมว่าเขาต้องปิดนะตัวเนี้ยแล้วอันนี้เกิดผมมือบอลไปทำมันเคยเห็นฟิวเจอร์บอร์ดหักใช่ไหมฮะมันหักได้เนี่ยแล้วขีดมันเป็นรอยตัวนี้ก็เป็นฟิวเจอร์บอร์ดอย่างที่ผมบอกแต่มันพับนะจะเห็นรอยงอแต่เขาจะติดไอ้ตัวสักหลาดมาให้ไม่ติดตัวนี้มันก็ยังไงอยู่นะต้องติดนะติดเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในรถหลายรุ่นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องตกใจแต่เวลาเราเห็นเนี่ยเรารู้สึกใช่ไหมรู้สึกว่ามันถูกนะแต่จริงๆมันเป็นวัสดุที่ใช้อยู่ในการทำรถเป็นปกติอยู่แล้วนะฮะตัวท็อปล็อกกระทะเหมือนกันนะครับให้ยางอะไหล่เป็นล็อกกระทะเหมือนกันนะฮะแต่หลุมเบลเลอร์เลยนะใครเอาไปติดแก๊สนี่ใส่ถังได้เบลเลอร์นะถังโดนัทอะนะครับหลุมเบลเลอร์เลยก็อันนี้มันก็ไม่ติดกันเงี้ยมันเป็นแบบอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะว่าเขาอาจจะเป็นรถโชว์นะครับท่านก็ซื้อก็ลองถามดูดีๆตัวนี้อาจจะยังเป็นแบบเจนเดิมอยู่เพราะตัวนี้เป็นอายุโมเดล10ปีแล้วครับการขึ้นลงของอาจจะยังยากหน่อยมีกล้องถอยนะครับตัวนู้นก็มีตัวรองท็อปก็มีนะครับมีเซ็นเซอร์แต่ตัวรองท็อปไม่มีเซ็นเซอร์กะระยะนะครับยังมีใครดูเราอยู่ไหมผมก็พูดซะเยอะเลยตามมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูสีที่เป็นสีเราเรียกอะไรสีซิกเนเจอร์ครับสีในการสื่อสารการตลาดโอ้คนดูเยอะเหมือนกันนะชาวอีเอาลง YouTube ด้วยครับลงครับเพราะว่าอย่างตัว Honda City นะฮะที่
เพิ่งไลฟ์ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะทีมงานก็ตัดต่ออยู่เดี๋ยวจะลง YouTube ด้วยสำหรับแล้วมันจะดีกว่านี้นะฮะอะไรที่มันแบบลักลั่นเวลาเราถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะถูกหั่นออกไปนะครับตัวนี้คือสีซิกเนเจอร์ตัวท็อปนะฮะ 1.5 SCVT นะครับเห็นไหมครับว่าตัวเนี้ยนี่มันเป็นโครมตัว U นะแต่บางมุมอ่ะมันเหมือนมันเป็นหลอดแต่มันไม่ใช่มันลูกเล่นมันเยอะนะครับวิ่งกลางวันสะท้อนแสงมารับกับก็จะเห็นตัวนี้นะครับถ้าท่านไม่เปิดเพราะตัวนี้มันต้องเปิด1แก๊กมันเป็น LED Light Guiding เนี่ยแต่มันเป็นไฟหลีนะครับแต่ผมก็เดาว่าเจ้าของที่ซื้อไปนะก็คงเปิดแก๊กหนึ่งเพราะมันเท่อะแต่ถ้าท่านไม่เปิดท่านจะมี Daylight อยู่ตรงนี้กับโคมนี้สะท้อนแสงนะครับ Daylight อยู่นี่นะครับ DRLแล้วก็สว่างนะครับเป็นทำมาเพื่อเขาเลยไม่ใช่เอามาแปะนี่คือเป็นบิ๊กไมเนอร์เชนเพราะว่าได้หน้าใหม่นะครับถ้าเกิดตอนไมเนอร์เชนปี2016เนี่ยเขาไม่ได้ทำหน้าแต่เขาเปลี่ยนเครื่องกับเกียร์นะครับถ้ามาเปลี่ยนเครื่องเกียร์พร้อมหน้าตัวนี้นะโอ้โหเรียกได้ว่ามันเหมือนแทบจะโมเดลนิวโมเดลเลยนะแต่นี่ก็สวยนะครับอ้าวคุณนกบอกว่าอยากดูสีแดงนี่ไงพามาดูพอดีเลยนะครับขอบคุณครับคุณฟ้าหลังฝนนะฮะที่บอกว่าติดตามตลอดฝากแชร์ด้วยนะครับใช่ครับคุณบรรจง 1.5 SCVT 789นะครับเฮดลูมคนขับมากกว่าเดิมไหมคะคุณเมเม่เหมือนเดิมครับเพราะแพลตฟอร์มเดิมนะฮะตัวนี้ใช้แพลตฟอร์มเดิมอายุโมเดลนี้10ปีแล้วครับไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อแต่ตลอด20ปีของ Vios เนี่ยขายไปแล้ว 840,000 นะในเมืองไทยมีรถวิ่งเยอะมากนะครับไฟท้ายสวยมากนะฮะคุณเดบอกนะครับคุณบรรจงบอกว่าปรับขึ้นรุ่นละ1,000 บาทนะครับโอเคนะฮะเอาก็น้องอะไรเนี่ยบอกว่าคุณน้องกันพิรมบอกว่าอยากดูตัว S ว่าทำไมแพงจังก็พาดูแล้วก็คือล้อนะครับแล้วก็อะไรกับเบาะชุดเบาะหนังนะครับเบาะแล้วเบาะนั่งแบบเหมือนรถน้องๆพวกคัมรี่เลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปลองดูนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าโมลองไปนั่งกันดูที่โชว์รูมนะครับแล้วก็ล้อนะฮะที่แตกต่างนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์กะระยะที่เพิ่มเข้ามานะครับที่ไม่ต้องไปติดเพิ่มเองนะฮะก็หลายๆอย่างนะครับแล้วก็มือจับประตูที่คนละสีกับตัวรถเนี่ยที่ว่าแพงกว่านะครับอันนี้เป็นอีกสีนึงนะครับที่เมื่อกี้ผมเพิ่งพูดไปใช่ไหมปกติต้องสีบรอนทองของ Vios เนี่ยวิ่งเยอะมากเราจะเห็นรถอายุหลัก10ปีก็แล้วแต่นะครับแต่ก่อนบรอนทองคนจะซื้อใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่เรานะครับคนรุ่นก่อนก็มองว่ารถในราคาแพงมันก็เหมือนเฟอร์นิเจอร์นะก็เหมือนซื้อทองนะฮะแต่ไม่มีแล้วตอนนี้เป็นสีนี้ครับสีน้ำตาลแต่เขาก็จะไม่น้ำตาลแดงมากนะครับไม่น้ำตาลแก่ให้คุณรู้สึกว่าผมเชื่อว่าบางคนที่แบบว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องรถมากเนี่ยเห็นสีนี้ก็ยังมองว่ามันเป็นสีบอลทองได้นะดูดินี่อยู่กลางแสงนะแสงส่องอยู่มันเขาเรียกสีน้ำตาลแต่มันก็ไม่น้ำตาลแดงนะฮะไม่หนีสีบอลทองเดิมแบบนี้โอเคนะครับรับได้เพราะคนรุ่นใหม่อ่ะไม่เอาสีบอลทองไงบอกว่าแก่นะครับนะฮะคุณเฉลิมศักดิ์บอกเกือบจะถึงล้านยังแค่790,000นะครับเกือบจะ800,000เฉยๆนะฮะเกือบจะได้โคโรล่านะครับคุณปริญญาเดี๋ยวไว้ย้อนดูนะครับราคาพูดหลายรอบแล้วนะฮะใช่ครับคุณออนิวบอกว่าเป็นไมเนอร์เชนหรือเปล่าเป็นไมเนอร์เชนครับเครื่องเกียร์เนี่ยเปลี่ยนมาเมื่อปี2016นะครับคราวนี้เปลี่ยนหน้าใหม่นี่ฮะที่ผมบอกตัวนี้นี่ตัวล่างเมื่อกี้ฝั่งนู้นไม่มีตัวล่างให้ดูอันนี้คือตัวล่างสุด 1.5J ตัวเริ่มต้นนะครับโคมเนี่ยก็จะไม่เป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์เลนนะฮะไม่มีไฟ LED guiding ตัวไฟหลีที่เป็นเส้นนะครับแล้วก็ไม่มีโคมตัว U และมีช่องให้แต่ไม่มีหลอดให้ก็คือไฟ DRL นะฮะ Daytime Running Light นะครับแต่พวก ABS EBD BA เสริมแรงเบรกนะครับTraction Control นะฮะถุงลมนิรภัยคู่หน้าพวกนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมีทุกรุ่นนะครับแต่ขับมารู้ไหมหน้าเป็นโฉมใหม่ครับเพราะว่าหน้าก็หนีไปจากเดิมเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นบนน่ะจะหนีเยอะกว่านี้นะครับถ้าตัวนี้แล้วเป็นพวกสีสว่างสีขาวอะไรพวกนี้ก็จะยิ่งดูชัดเพราะว่าตัวนี้มันจะตัดกับตัวกระจังหน้าใหม่ครับตัวนี้มันอาจจะกลืนกันซะหน่อยแต่ยังไงก็ดูออกครับเพราะว่ากันชนกับ
แผงข้างหน้าชุดใหม่เนี่ยมันใหญ่กว่าเดิมเยอะกว้างมาถึงนี่เลยครับนะครับไม่มีโคมตัดหมอกนะครับตลอดเขาน่าจะสว่างอยู่แล้วนะครับมาดูสำหรับคนงบน้อยนะครับตัวล่างได้อะไรนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะฮะมีคำถามอะไรทิ้งไว้นะพรุ่งนี้เดี๋ยวได้ไลฟ์กันอีกนะครับพรุ่งนี้น่าจะได้ไลฟ์กันอีกมีรถเปิดตัวเหมือนกันนะครับผมก็จะไปเหมือนกันก็มีระบบActive Safety ครับที่บอก Traction Control แล้วก็ SCBD BA อะไรพวกนี้ปิดไม่ได้นี้ปิดได้แล้วก็ไม่มี Push Start แค่นั้นเองเสียบกุญแจแต่กระจกเนี่ยยังพับได้ไฟฟ้าก็ยังโอเคนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าตัวชุดโมดูลเกียร์เนี่ยหน้าต่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าพวกฝาครอบอะไรพวกนี้ความเงางามอะไรเงี้ยนี่ปุ่มแอร์ก็เป็นมือหมุนมีเครื่องเสียงให้แผ่นซีดียังอยู่นะครับสำหรับคนชอบฟังเพลงนะครับนะฮะ USB port นะครับก็ถือว่าครบนะครบอยู่นะครับก็ครบอยู่ครับเพียงแต่ว่าก็ไม่มีอะไรปรับไม่ได้แต่มีแอร์แบ็กให้นี่คือ 1.5J นะครับประมาณนี้แล้วก็ย้ำอีกทีไม่มีแล้วครับบอลทองนะฮะดูรวมๆน่าจะขายดีตัว J ก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างหมดแล้วนี่ครับหน้าใหม่พอเปิดไฟครบชุดแต่ยังไม่เห็น DRL เพราะว่ายังไม่ติดเครื่องนะครับรถเขาก็จะไฟ DRL มันก็จะไม่ติดนะไฟ DRL คือที่เป็นทรงตั้งด้านข้างนะครับตรงนี้จะเป็นหลอดสีขาวนะอันนี้คือเปิดสวิตช์เครื่องยนต์นะฮะรุ่นนี้เป็นกุญแจเสียบนะครับสำหรับ 1.5G แสดงว่าพุชสตาร์ทได้เฉพาะตัวท็อปที่บอกว่าทำไมแพงก็มีพุชสตาร์ทเฉพาะตัว S ครับตัวนี้ตัวรองท็อปตัว G ไม่มีพุชสตาร์ทนะฮะยังเป็นกุญแจเสียบแต่อย่างที่บอกพอหมุนไปติดเครื่องชุ่มใช่ไหมฮะไฟ DRL เนี่ยจะติดพวกนี้จะไม่ติดเลยนะพวกนี้จะไม่ติดเลยนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยต้องหมุนต่างหากแต่อันเนี้ยติดเครื่องแล้วติดนะครับแล้วก็ใช่ไหมที่ผมทำให้ดูไปแล้ว1แก๊กก็คือคิ้วติดหรือเปล่าโอเคอันนี้คือไฟหลีนะครับเปิด1แก๊กนะฮะ LED guiding ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะเชื่อว่าเดี๋ยวจะขับไฟหลีขับเปิดไฟหลีกันมันเท่นะฮะไม่รู้ว่าตำรวจจะจับหรือเปล่านะครับอันนี้คมไฟหน้านะครับตัวโปรเจคเตอร์เลนส์นะคมใหญ่ไปเปลี่ยนเป็นหลอดขาวนี่จบเลยนะนะครับมาดูภายในสีเบจกันก่อนไปมาดูภายในสีเบจกันนะครับก็ผมเป็นคนชอบรถภายในสีเบจนะสีครีมแล้วแต่จะเรียกก็แล้วแต่นะครับมันทำให้รถดูกว้างครับแล้วก็เราคนมีลูกอ่ะยุงเข้ามาในรถเนี่ยเวลาเปิดกลางคืนหรืออะไรมามันจะเห็นยุงบินไงผมจะชอบแล้วก็พวกนี้น้ำหกนะครับพวกนี้น้ำมันจะวิ่งให้รีบเช็ดดึงกระดาษทิชชู่มาซับไม่เลอะง่ายหรอกครับเว้นแต่เอาเปอร์มาเนนต์มาขีดนะฮะแต่พวกนี้แม้แต่ปากกาเดี๋ยวนี้ก็เช็ดออกแล้วฟอกออกแต่พวกนี้กันน้ำอยู่แล้วครับรีบเช็ดแล้วกันนะฮะนี่คือสีทูโทนแบบสีเบจนะฮะสำหรับตัว G พวงมาลัยปรับบนพวงมาลัยได้นะฮะเครื่องเสียงนะครับเลือกโหมดดูข้อมูลต่างๆแล้วจอกลางก็เป็นสัมผัสแล้วตัว entertainment ในรถนะฮะแต่เป็นกุญแจบิดนั่นเองนะฮะ traction control ก็อย่างที่บอกนะครับมีวางแก้วปรับไฟฟ้าให้ดูสีเบจนะฮะน่าจะเป็นสีที่คุณผู้หญิงชอบนะครับผมก็ชอบผู้ชายก็ชอบนะครับประตูอาจจะเปิดได้ก็เปิดได้เท่าเดิมอะครับไม่ได้กว้างจากเดิมมากนี่สีเบจสำหรับคนชอบสีเบจพาให้ดูมันทำให้รถดูกว้างกว่าสีดำไงมันทำให้รถดูกว้างกว่าสีดำนะครับผมมีอะไรติดค้างพวกเราไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูสิคุยอะไรกันในไทม์ไลน์ในแชทนะครับขอบคุณครับก็ใครที่มาไม่ทันเดี๋ยวรอมันบันทึกแล้วก็ดูย้อนหลังแล้วก็แชร์นะฮะไฟหน้าตัดเปลี่ยนได้ไหมครับหมายถึงว่าตัวช่องเดียวกันไหมเหรอแล้วเหมือนว่าคุณซื้อรุ่นล่างแล้วคุณจะซื้อโคมไฟหน้ามาใส่เหรอคุยเหมือนคุณซื้อรุ่นนี้แล้วคุณอยากได้เอาโคมนี้มาใส่เหรอดูนะได้มันเชฟเดียวกันนี่มันเชฟเดียวกันนะครับเดี๋ยวคุยกับเอนจิเนียร์ให้นะฮะแต่อย่างที่บอกครับผมดูการวางราคาแล้วก็ตัว
กลยุทธ์ของราคาแล้วก็การวางแผนผลิตภัณฑ์เข้าแล้วเนี่ยน่าเล่นในส่วนของตัว 1.5G ครับได้เป็นตัวขายอีกตัวหนึ่งนะฮะล้อ15นิ้วสำหรับคนมีงบแล้วก็แบบคิดว่าจบๆเนี่ยไม่แต่งรถเองไม่ได้แต่งรถเองไม่เก่งเนี่ยเอาตัว S ก็ดีเพราะเขาเนี่ยล้อเขาก็สวยด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นพุชสตาร์ทแล้วก็เซ็นเซอร์การระยะถอยหลังนะครับแต่ตัว G เนี่ยน่าเล่นแล้วมันได้ทุกอย่างนะครับในราคา 730,000 ในราคา 730,000 น่าลงทุนถ้าตัว G นะออปชั่นเยอะมากๆแล้วก็รถรุ่นนี้ขับดีเกียร์สมูทเป็น CVT แล้วกดมานะฮะเพราะว่า CVT ลูกนี้ก็เคยอยู่ในโคโรล่าตอนที่ใช้ CVT ทีแรกเลยนะฮะแล้วเอาไปปรับในส่วนของซอฟต์แวร์ใหม่นะครับเครื่องก็เป็น Dual VVTi ที่เดินเรียบเงียบนะฮะประหยัดน้ำมันนะฮะเขาเทสกับราชการเขาเคลมไว้17โลลิตรนะครับเดี๋ยวผมน่าจะได้ลองขับเร็วๆนี้แหละนะฮะเดี๋ยวจะทั้งไลฟ์แล้วก็ทั้งทำคลิปใน YouTube ให้ดูด้วยนะครับถ้าไม่มีใครมีคำถามอะไรยากๆแล้วนะครับ Revo บ้างสิวันนี้เอา Vios ก่อนนะครับนะฮะสีเบจเป็นเบาะหนังไหมเป็นเบาะผ้าครับแต่อย่างที่ผมบอกมันเป็นผ้าที่กันน้ำนะฮะน้ำมันวิ่งได้ผ้าแบบนี้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะฮะอะไรก็จะดำดำใช่ไหมมันแคบแล้วอึดอัดนะครับตัดหมอกหลังแยงๆตาชาวบ้านอยู่ไหมครับอันนี้ก็ยังไม่รู้ครับอันนี้เพราะโคมไฟเขาโคมไฟใหม่สวยนะดูกันยังเอามาสุดท้ายให้ดูโคมไฟอีกทีสำหรับคนที่ไม่เห็นเดี๋ยวมาลางท้ายนะฮะแอโรฟินเขาไม่ลืมในเรื่องของแอโรไดนามิกนี่ดูจากตรงๆเลยดูจากตรงๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมคุณอยากรู้ว่าตัดหมอกหลังเป็นยังไงใช่ไหมตัดหมอกไม่มีตัดหมอกหลังหรอมีแต่ตัดหมอกหน้าไม่มีตัดหมอกหลังนี่ใช่ไหมข้างล่างใช่ไหมปุ่มเปิดไม่เจอโมตัดหมอกหลังเขาเปิดยังไงของ Vios เนี่ยตัดหมอกหลังรู้ไหมนะฮะเพื่อนๆใครรู้ผมเทส Vios เนี่ยผมก็ไม่เคยเปิดตัดหมอกหลังนะครับใครรู้ปุ่มเขาอยู่ไหนที่ก้านด้านขวาครับติดไหมเพราะมันคือปุ่มตัดหมอกหน้านะใช่ไหมปุ่มเนี่ยอันนี้ตัดหมอกหน้านะครับทำไมตัดหมอกหลังไม่มีปุ่มเพราะมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมรถทั่วไปบนกับล่างใช่ไหมฮะไม่มีปุ่มเปิดอ่ะไม่มีปุ่มเปิดตัดหมอกหลังไม่มีครับอาจจะเป็นตัวเทสเขาหรือเปล่าเพราะว่าตัดหมอกหลังปกติมันก็จะอยู่ในสวิตช์เดียวกับตัดหมอกหน้าเพียงแต่ว่าขึ้นกับลงใช่ไหมครับไม่เป็นไรสำหรับคนที่ถามว่ามันแยงตาเหมือนเดิมไหมนะเอาทุกคนบอกเหมือนกันหมดเลยบอกว่าให้หมุนที่ก้านไฟเลี้ยวขวาครับผมหมุนแล้วครับไม่มีครับมีสวิตช์เดียวเนี่ยหมุนอยู่อันนี้ก็ได้มาดูกล้องตามมานี่อ้าวคนใช้ Vios บอกหน่อยอันไหนคือไฟตัดหมอกหลังนี่นะครับนี่คืออันนี้โคมไฟใหญ่ช่องนี้อันนี้คือตัดหมอกหลังนะครับไฟตัดหมอกเนี่ยมีแค่นี้ครับออฟกับออนถูกต้องไหมต้องดันใช่ไหมเปิดแล้วต้องดันใช่ไหมติดยังเอาออกไปแล้วเหรอไม่แน่ใจส่องดูไม่เห็นหลอดครับไม่เห็นหลอดไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเทสผมดูให้ละเอียดอีกทีนะฮะคือทำในตำแหน่งที่ปกติมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะทำแล้วนะครับไม่เจอนะครับเมื่อกี้เอากล้องมาดูนะไม่มีจริงๆเหมือนเดิมนะครับโอเคน่าจะครบถ้วนนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะฮะที่ติดตามแล้วก็พูดคุยแล้วก็แชทอีกคนหนึ่งบอกว่าให้เปิดหลีด้วยอ่ะ
ผมเปิดอยู่นะครับเปิดไฟรีแล้วก็ตัดหมอกหลังตัดหมอกหน้าแล้วติดไหมไม่ติดไม่ติดไม่มีอ่ะมันไม่มีหลอดอ่ะครับไม่มีเป็นทับทิมอยู่ข้างในไม่มีหลอดครับแสดงว่าเขาฟังเสียงพวกคุณไงติดไหมไม่ติดไม่มีไม่มีไม่มีตัดหมอกหลังไม่มีตัดหมอกหลังครับโลกเราสงบสุขแล้วคือบางคนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจครับก็อยากจะเปิดตัดหมอกหรือเห็นปุ่มมันเป็นหลอดไฟอ่ะก็อยากจะเปิดให้มันหมดนะครับเพื่อความสว่างเพื่อความปลอดภัยนะฮะ บางคนก็ไม่ได้เล่นโซเชียลคนที่ใช้รถเพื่อการทำงานจริงๆนะครับอันนี้ว่ากันไม่ได้แต่ถ้าคนที่ตั้งใจเปิดนี่ก็เอ้าไม่ยอมให้ผมเลิกไลฟ์ข้าวก็ไม่ได้กินนะฮะเอ้าอยากดูชุดไฟไฟเลี้ยวสัญญาณไฟกระพริบว่าทำงานอย่างไรนะครับนี่ครับเป็นหลอดยังเป็นหลอดไส้อยู่นะฮะด้านหน้านะครับนี่ครับนะฮะนี่คือไฟส้มนะฮะไฟกระพริบนะครับคือตอนนี้ของเล่นเยอะมากนะไอตัว G กับตัว S เนี่ยไฟเพียบเลยอ่ะเปิดให้ครบนี่โคมตัดหมอกเป็นไงนี่คือยังไม่ใช่ตัวท็อปนะยังไฟเยอะขนาดนี้แล้วถ้าคุณติดเครื่องไฟนี้ขึ้นมาอีกโอ้โหของเล่นเยอะจริงๆอย่างที่ผมบอกขายดีแน่นอนครับเพราะคนไทยเราชอบขอให้ขับมานะครับคุณจะทำเครื่องทำเกียร์มาแล้วแต่นะฮะทำหน้ามาใหม่นะครับโคมไฟใหม่นะฮะมีไฟต่างๆแบบนี้นะครับขับมาให้เพื่อนร่วมถนนเนี่ยมองว่านี่รุ่นใหม่นะครับอย่างเงี้ยคนไทยจะรับนะครับแต่ก่อนหน้านี้ขายดีไหมก็ยังขายได้อยู่เหมือนเดิมนะฮะสำหรับ Vios ตอนโฉมปี2016ที่เปลี่ยนมาใช้เกียร์ CVT นะฮะแล้วก็เครื่อง Dual VVTi นะครับแต่คราวนี้เนี่ยคนก็จะพูดถึงทั้งหน้าตานะฮะแล้วก็เรื่องสมรรถนะเนี่ยก็จะตามมาเดี๋ยวผมจะทดลองขับนะฮะแล้วมาเล่าให้ฟังนะครับคุณสตังบอกว่าในตัวเก่าต้องเปิดไฟหน้าก่อนถึงจะเปิดตัดหมอกหลังได้นะครับนี่ผมเปิดหมดแล้วฮะไม่มีหลอดด้วยไปส่องดูแล้วเขาบอกว่าคุณตั้มบอกว่าตัวเนี่ยไม่มีนะฮะมีแต่ชุดที่เป็นชุดด้านหลังเมื่อกี้ครับคนที่มีเขาไปใส่เองนะครับไปใส่หลอดเองจริงหรือเปล่านะครับซูซิตี้พอไหวไหมนะฮะวันนี้มีเวลาเดี๋ยวมาไล่ดูกันนะครับเป็นมวยที่แบบใครจะซื้อรถตอนนี้นี่ซิตี้กับ Vios เนี่ยมาติดๆกันเลยไมเนอร์เชนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาวัดกันที่สมรรถนะแล้วว่าของเล่นหน้าตาเนี่ยเรื่องความสวยแล้วแต่จริตส่วนบุคคลใช่ไหมฮะแต่ถ้า Vios G ขึ้นไปเนี่ยบอกว่าสู้ได้ทุกแบรนด์นะครับเพราะว่าของเล่นเยอะจริงๆนี่ยังไม่ใช่ตัวท็อปนะยังเยอะขนาดนี้นี่ยังไม่ติดอีกดอกนึงนะฮะโอเคขอบคุณครับแม้ผมต้องขอบคุณคุณอาทิตินะครับบอกว่าครบถ้วนแล้วให้ผมไปทานข้าวได้ขอบพระคุณแฟนคลับนะครับที่มีความกรุณานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้มีรถเปิดตัวนะฮะเป็นNew Mazda 3นะครับเดี๋ยวมาไลฟ์กันอีกนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะฮะที่สละเวลามาชมไลฟ์ของ Drive Photoblog นะครับผมมินต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้มีคนที่ชอบเรื่องราวเดียวกันนะฮะชอบสาระความรู้เหมือนกันมาพูดคุยกันนะฮะวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ